ีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูคลาสดีหม้อแปลงนะครับสายโหดนะครับสายโหดตัวนี้4DB5 หรือ DB8 ของเขาเนี่ยนะครับมันจะมี2เวอร์ชัน DB5 กับ DB8 นะพิกัดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวิไลอาชีพขู่ขันนะครับของอาจารย์ชุมพลพลเสนาท่านนี้นะครับท่านก็น่าจะผลิต power amp ออกมาในแนวทางที่ดีนะครับโดยประกอบทั้งแผ่นนะครับแผ่นแผงวงจรนะครับแล้วก็มีการใช้ของค่ายอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับผมเท่าที่ผมเห็นมามันโหดมากสำหรับ4ชั้นแน่น4ชั้นแน่นที่ผมเคยดูมาเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นกำลังวัตต์สูงสุดนะครับที่ผมเห็นดูมาในคลาสดีนะจุประมาณ 1,350 นะครับตัวนี้อาจารย์เขาบอกว่าอยู่ที่ 2,150 นี่มันต่อชั้นแน่นนะแต่ดูจากเดี๋ยวเรามองไปดูที่แผงนะครับที่วงจรภาคขยายนะครับ4ตัวนะครับเห็นไหมครับมันเป็นน่าจะเป็นวงจรบิดทุกตัวเลยนะครับบิดทุกตัวเลยนะครับมันก็ทำให้มีพลังมากซึ่งอาจารย์เขาก็ใช้ภาคจ่ายไฟนะครับเป็นหม้อแปลงของเอราวัณนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันลำโพงทั้ง2แยกฝ่ายนะครับแยกเลยนะครับนี่ระบบป้องกันลำโพงแยกข้างเลยนะครับก็เป็นการต่อขนานกันนะครับระหว่างซีกซ้ายกับซีกขวานะครับซีกละ2ชั้นแน่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ PCB ที่เท่าๆที่เห็นใน Facebook ของอาจารย์เนี่ยจะประกอบอะไรเองนะครับหม้อแปลงใหญ่แท่นนี้เป็นแท่นค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ให้กำลังไฟเนี่ยครับสูงนะครับตามสเปคที่เข้าใจว่าอาจารย์คงคำนวณออกมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ส่งไฟ AC เข้าไปที่ภาคจ่ายไฟที่จะไปแปลงแล้วก็เก็บประจุเป็น DC นะครับประจุไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีการทดสอบจากโหลดมีไฟโหลดด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อให้เราทราบนะครับเรารู้นะครับนี่ครับหน้าตานี่ตัวนี้ไฟโหลดนะครับเห็นไหมครับก็มีระบบนะครับซอฟต์สตาร์ทนะครับการไฟกระตุกกระชากนะครับถ้าผมเห็นนี่เป็น power amp เขาเรียกว่าอะไรกำลังวัตต์สูงนะครับตัวเดียวจบ4ชั้นแน่นกำลังวัตต์สูงแล้วก็นอกจากให้กำลังวัตต์ที่สูงแล้วราคานะครับราคาเขาตั้งไว้ที่ 31,000 เองถูกกว่าแบรนด์ดังๆที่เป็นบริษัทหลายบริษัทเลยถูกกว่าทุกบริษัทว่างั้นเถอะที่เป็นที่กำลังวัตต์ประมาณนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ถึงนี้ด้วยนะครับแม้จะเป็นนำเข้าจากจีนก็ยังไม่เห็นกำลังวัตต์ที่เท่านี้นะครับแต่ก็มีนะครับมีกำลังวัตต์สูงๆเยอะนะครับแต่ว่า4ชั้นแน่นในผมยังไม่เคยเห็นนะครับกำลังวัตต์สูงก็เพิ่งมาเห็นของอาจารย์นี่แหละที่ใช้เขาเรียกว่าไงโมดูลบิดนะครับทั้ง4ชั้นแน่นเลยนะครับแล้วก็ใช้หม้อแปลงนะครับน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านอกจาก4ชั้นแน่นแล้วนะครับตัวนี้ตัวบิดตัว DB8 เนี่ยนะครับมี4 DB8 แล้วก็ยังมี DB
DB8 ธรรมดา DB5 DB8 ธรรมดานะครับที่เป็น2 channel นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ2 channel ไม่ใช่2 channel อย่างเดียวนะแยกข้างด้วยแยกหม้อแปลงด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาจารย์อธิบายเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคลิปของอาจารย์นะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ DB8 ท่านที่2นะครับนี้รันผ่านหลอดโหลดนะครับรันผ่านหลอดโหลดได้ไฟ183นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านหลอดโหลดนะฮะอันนี้บอกเลย235แน่นอนนะครับตัวนี้เป็น DB8 นะที่เพิ่งทำเสร็จตะกี้นะครับส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยหม้อแปลง 4000V นะครับจากทางเอราวัณทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับ 4000V 2ลูกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีซอฟต์สตาร์ทอยู่ด้านหน้านะครับเสาตัดอยู่ด้านหน้านะครับไฟวิ่งนี้2ชั้นแน่นนะฮะแต่ว่าไฟวิ่งเป็นไฟวิ่งคู่นะครับเสร็จแล้วบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดMTech นะฮะ DM8000 นะครับนี่ก็ MTech DM8000 นะอันนี้แล้วก็แคฟฟาร์มเป็น CX12 2ชุดนะครับต่อขนานกันนะครับไดโอด50แอมป์1000โวลต์4ตัวนะครับวงจรป้องกันลำโพงแยกอิสระนะครับนะอันนี้เป็นSPT 60AS นะครับบาลานซ์อินพุต BL 03มีปุ่มขนานอินพุตตรงนี้ให้นะครับเรียบร้อยนะครับพัดลมเป็นซูนอนนะครับเป็นซูนอน12โวลต์นะครับของแท้นะเดี๋ยวนี้ซูนอนมีทั้งของแท้ของเทียมนะครับน้องใครที่จะซื้อจะหานะครับพัดลมซูนอนนี่ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องนะมันจะทำงานยังไงบ้างนะครับกับตัว DB8 นะครับซึ่งตอนนี้ระบบไฟวิ่งเดิมเนี่ยปกติไฟวิ่งเดิมมันจะไม่มีไฟโปรเทคตรงนี้นะครับไฟโปรเทคมันจะอยู่ที่สวิตช์กล้องออกแบบมาแบบนี้นะครับก็คือมีโปรเทคกับออนนะครับแต่ด้วยโปรเทคแบบออนนี้ไม่มีโปรเทคหลอดเดียวแล้วก็ออน1หลอดนะครับแต่ของผมนี่มันจะมีไพลอตแลมป์อยู่แล้วที่ตัวสวิตช์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่อะไรอ่ะไม่ได้ใส่ไฟโปรเทคตรงนี้แล้วถ้าเกิดใส่โปรเทคก็ใส่เพียงหลอดเดียวตรงนี้หรือว่าใส่อีกข้างนี้ไฟอีกข้างนึงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สวยนะเพราะว่าของผมโปรเทคแบบแยกอิสระนะครับมันจะใส่หลอดเดียวไม่ได้ต้องใส่2หลอดนะครับพอใส่2หลอดตรงนี้ก็ไม่ตรงกับอะไรอ่ะไม่ตรงกับรูกล่องที่เขาทำให้แบบนี้นะครับก็จะมีเสียงฮัมมิ่งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าไฟโปรเทคมันอยู่ตรงไหนมีตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้พอวงจรบอร์ดอะไรทำงานปกติมันก็จะหยุดการทำงานการหยุดการโปรเทคนี่นะโปรเทคจะเป็นไฟแดงเม็ดสุดท้ายนะครับหรือพีคนะก็จะอยู่ตรงเม็ดไฟแดงเม็ดสุดท้ายนี่คือท่านทักแอมนะไม่ว่าจะเป็น DB 8 DB ไม่8ก็แล้วแต่นะครับไฟโปรเทคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันแยกอิสระมันไม่ได้รวมกันนะครับตัวแท่น DB 8เนี่ยลูกค้าหลายคนสนใจสงสัยว่าราคามันเท่าไหร่ 31,500 บาทรวมส่งนะครับก็บอกแพงจังต้องไปหาแท่นราคา 31,000 บาท 31,500 บาทมาดันเทียบตัวนี้ครับนะมาดันเทียบตัวนี้ว่าเอ๊ะ 30,000 กว่าบาทเนี่ยมันแพงเกินไปไหมสำหรับแท่นนี้ลองดูนะฮะนะครับผมว่าถ้าเกิดได้ลองแล้วก็จะติดใจนะครับตัวนี้กล่องยาว25นิ้วนะครับ25นิ้วหนานะครับ4นิ้ว2หุ่นนะครับรวมฐานก็จะเป็น5นิ้วพอดีก็หากใครสนใจนะครับสนับสนุนงานคนไทยฝีมือคนไทยนะครับท่านนี้ก็อาจารย์ชุมพลพลเสนานะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเบอร์โทรตามที่ผมให้ไว้นะครับถ้าโทรมาถามผมก็จะบอกเบอร์นี้นะครับผมนำมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเรารู้ว่าเรามีคนไทยเก่งๆอยู่เยอะนะครับฉะนั้นสนับสนุนของไทยใช้ของไทยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม